อนหน้านี้พี่พันธ์บอกว่าจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับจุลินทรีย์ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับจุลินทรีย์ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับอีกหนึ่งข้อมูลพิเศษนะคะที่อยากให้น้องๆได้ทำความรู้จักกันนั่นก็คือสายใยอาหารค่ะซึ่งผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านอารามแก้วนินนะคะผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสอบถามท่านค่ะว่าสายใยอาหารคืออะไรคะถ้าจะพูดถึงสายใยอาหารเนี่ยเราน่าจะมองที่ระบบนิเวศก่อนนะครับคือระบบนิเวศหนึ่งระบบเนี่ยมันจะมีกระบวนการผลิตแล้วก็มีผู้บริโภคเราเรียกว่าหนึ่งโต๊ะอาหารนะครับก็จะมีสมมติว่าสายใยอาหารน้ำเนี่ยก็จะมีพวกสาหร่ายต่างๆเป็นผู้ผลิตอันดับต้นนะครับก็จะมีพวกหอยปูปลาอะไรเนี่ยเป็นผู้บริโภคอันดับสองลงมาแล้วก็จะมีพวกกบนกหนูอะไรพวกนี้มาเป็นผู้บริโภคอันดับสามเนี่ยแล้วหลายๆโซ่อาหารเนี่ยก็จะรวมเป็นสายใยอาหารซึ่งสายใยอาหารก็คือจะขึ้นอยู่กับระบบนิเวศซึ่งระบบนิเวศเนี่ยมีระบบนิเวศอะไรบ้างคะท่านจะมีทั้งเรื่องของระบบนิเวศที่เป็นทุ่งหญ้าครับอันนี้ระบบป่าครับทุ่งนาค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สายใยอาหารแล้วรวมถึงโซ่อาหารแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะใช่เราไปเดินดูนะจริงๆถ้าอธิบายถึงความหมายของมันนะคะจุลินทรีย์มันคืออะไรคะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์หรือว่าต้องใช้กล้องขนาดที่มีขนาดเล็กเข้ามาช่วยดูค่ะแล้วประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ปัจจุบันนี้คร่าวๆคืออะไรบ้างคะจุลินทรีย์ถ้าในวงการเกษตรก็อย่างมีเรื่องของเชื้อไทโคโดนาที่เราเอามาใช้ในวงการเกษตรทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดโรคพืชแมลงไทโคโดนาหรือว่าจะเป็นเรื่องของไลโซเบียมที่อยู่ในพืชตระกูลถั่วเนี่ยก็จะช่วยตึงไนโตรเจนทำให้พืชตระกูลถั่วที่เราปลูกมีผลผลิตดีขึ้นหรือว่าอย่างขนมปังที่เรากินเนี่ยเราก็หมักจากยีสต์ยีสต์ก็เป็นกลุ่มที่พวกเราพูดถึงว่ามันมีประโยชน์แล้วถ้าจะเป็นส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์ล่ะคะไม่เป็นประโยชน์อย่างเชื้อแอนแทกโนดอะไรพวกนี้อย่างเราเคยได้ยินชาวสวนทุเรียนบอกว่าทุเรียนเป็นโรคแอนแทกโนดเนี่ยมันก็เกิดจากเชื้อราพวกนี้กันนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะก็อยู่ที่ว่าการนำไปใช้นั่นเองแล้วก็ยังมีจุลินทรีย์ที่ผมบอกว่ามันรอการค้นพบจำนวนมหาศาลเลยให้เด็กๆไปดูเฮ้ยจุลินทรีย์ที่เรายังไม่รู้จักทำไงเราจะมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะน้องๆนะคะสำหรับจุลินทรีย์นะคะอย่างที่บอกค่ะอย่างที่ท่านได้บอกไว้นะคะว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะแล้วก็มีทั้งจุลินทรีย์ที่รอการค้นพบอยู่ด้วยดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้นั่นเองค่ะและจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คือพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านนั่นเองค่ะท่านคะจุดนี้พันธุกรรมข้าวพื้นบ้านคืออะไรคะพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านเนี่ยจริงๆก็คือพันธุ์ข้าวที่ชาวไร่ชาวนาปลูกกันมาแต่ดั้งเดิมนะแล้วก็ตัวพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันจะเป็นต้นตอที่เรานักวิชาการเนี่ยเอามาผสมพันธุ์เพื่อจะเพิ่มผลผลิตเพื่อจะให้มันต้านทานต่อโรคแล้วมีวิธีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวยังไงคะการคัดเลือกต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับในอดีตเนี่ยชาวไร่ชาวนาก็จะคัดพันธุ์กันเองสมมติว่าแปลงเนี่ยข้าวมันทั้งแปลงเนี่ยตรงไหนที่งามดีเมล็ดใหญ่เมล็ดแต่งดวงดีนะเขาก็จะเก็บข้าวตรงนั้นเนี่ยเอามาทำพันธุ์แต่พอต่อมาเนี่ยพอนักวิชาการเข้ามาเนี่ยนักวิชาการก็เอาไปคัดพันธุ์โดยปลูกให้เป็นระบบนะจัดเป็นแถวเป็นแนวแล้วดูนับเม็ดกันเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้นับเม็ดก็ดูโดยประมาณแต่ว่าพอนักวิชาการมาก็นับเม็ดดูผลผลิตต่อไร่ดูผลผลิตดูเรื่องของความต้านทานโรคด้วยนะบางตัวที่พบก็คือดูทั้งกายภาพภายนอกแล้วก็ดูทั้งความแข็งแรงข้างในด้วยนะคะอันนี้คือการคัดพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วการพัฒนาล่ะคะท่านมีวิธีการพัฒนาพันธุ์ข้าวยังไงบ้างการพัฒนาเนี่ยสมัยก่อนเป็นเรื่องของนักวิชาการที่ในกรมวิชาการเกษตรบ้างกรมการข้าวบ้างก็เอามาพัฒนาพันธุ์เพื่อหนึ่งเพิ่มผลผลิตหรือว่าบางทีมีโรคระบาดเกิดขึ้นก็จะคิดค้นพันธุ์ใหม่ๆเพื่อให้ต้านทานต่อโรคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องที่เราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาและอย่างข้าวหอมมะลินี่แสดงว่าสมัยก่อนนี่คือไม่มีมาก่อนใช่ไหมจริงๆข้าวหอมมะลิที่มาดั้งเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ฉะเชิงเทราก็มีกรมการข้าวก็ให้ศูนย์ข้าวต่างๆไปรวบรวมพันธุ์ข้าวหอมต่างๆแล้วก็สมมติว่ามีอยู่ที่หลายสาย20สายพันธุ์ก็เอามารวมแล้วก็มาดูว่าพันธุ์ไหนที่หอมดีที่เป็นข้าวหอมข้าวหอมแล้วก็ให้ผลผลิตดีแล้วก็คัดพันธุ์ก็เผยแพร่จนได้พันธุ์ที่ดีขึ้นที่เป็นข้าวของมะลิ105นี่ก็เกิดจากแถวที่105นะครับอ๋ออั
นะแถวที่105พอดีอันนี้ก็คือเป็นชื่อของข้าวชื่อที่มาใช่ไหมคะตอนนี้น้องๆหลากหลายคนก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของพันธุ์ข้าวกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเรียนรู้ในเรื่องป่ากันต่อเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอารามนะคะแก้วนินค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะกลุ่มนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นั่นเองค่ะ